ฮาเลลูยาให้เราตื่นเต้นนะครับกับพระคำของพระเจ้านะครับผมรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหมครับมันก็ทำให้เราแบบไม่ได้เจอกันเลยคุยกันหน้าต่อหน้าแต่ขอบคุณเทคโนโลยีใช่ไหมครับที่เราสามารถที่มาคุยกันได้และสามารถก็เห็นกันได้บ้างใช่ไหมครับให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ใช่ไหมครับอาเมนนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับที่ผมจะเริ่มนะครับหนุนใจนะครับแล้วก็สอนในพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าตัดกับผมมาก็ขอให้พี่น้องหลับตาอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับขอให้พระวิญญาณทรงนำในทุกวันในชีวิตของเราและในการที่ผมนั้นจะใช้พระคำของพระเจ้าที่จะหนุนใจพี่น้องและพระคำของพระเจ้านี้จะเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องนะครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้พระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะที่พระเจ้าได้เตรียมลูกพระเจ้าพระองค์เจ้าเพื่อจะใช้พระคำของพระองค์เองเพื่อจะหนุนใจแล้วก็จะเตือนหรือจะสอนพี่น้องพระองค์เจ้าค่ะเพราะพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตพระองค์เจ้าค่ะและเราต้องการพระคำของพระที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราที่เหมือนกับพระองค์เจ้าเราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์เราขออธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาวิญญาณสุดฮาเลลูยาอธิษฐานมอบทุกๆวันไว้ในมือของพระนามสิเจ้าอเมนอเมนนะครับโอ้ก็ตื่นเต้นนะครับผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยครับที่มาให้พระคำของพระเจ้านะครับก็มีความชื่นชมยินดีนะครับที่ผมได้มีโอกาสนี้พี่น้องครับตอนนี้เราก็รู้ใช่ไหมครับว่าเหตุการณ์บนโลกนี้ก็มีโควิดใช่ไหมครับเป็นไวรัสใช่ไหมครับที่ร้ายแรงใช่ไหมครับตอนนี้ทุกคนก็มีพูดถึงโควิดว่างั้นเถอะไม่มีข่าวไม่มีใครไม่พูดถึงใช่ไหมครับพี่น้องครับเราก็ใช้โอกาสนี้ครับที่เราอาจอยู่บ้านเราอาจจะมีเวลามากขึ้นใช่ไหมครับผมก็อยากหนุนใจพี่น้องว่าให้มีถือโอกาสนี้ที่เราเน้นจะประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนที่เรายังไม่รู้จักทางผ่านไลน์ก็ดีทางโฟนก็ดีครับคนที่เรายังไม่ได้คุยกันนานหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถติดต่อคุยกับเขาได้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับกรณีนะครับพี่น้องครับเชื่อไหมครับตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นใช่ไหมครับทุกคนใช่ไหมครับก็แบบว่าเตรียมตัวเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวใช่ไหมครับว่าไม่อยากติดไวรัสตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะไวรัสตัวนี้มันแบบร้ายแรงแบบฆ่าคนส่วนมากมันร้ายแรงกับคนที่มีอายุใช่ไหมครับและตอนนี้มันก็แบบระบาดไปทั่วโลกใช่ไหมครับพี่น้องครับผมอยากถามพี่น้องว่าถ้ารัฐบาลหรือมีใครรู้ว่าไวรัสนี้จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้ารู้ว่าจะเกิดขึ้นมันต้องมีการป้องกันก่อนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้พี่น้องครับไม่มีใครรู้ไงครับไม่มีใครรู้เหมือนกับว่ารัฐบาลก็ต้องเตรียมใช่ไหมครับแต่เตรียมแบบว่าต้องมาเตรียมเพื่อจะไม่ให้โรคระบาดนะครับไม่ใช่ว่าให้เกิดขึ้นนะครับแบบไม่ให้ระบาดไปทั่วกับคนนะครับก็มีเขาก็ต้องมีวิธีใช่ไหมครับก็ต้องมีวางแผนการว่าทำยังไงว่าโรคระบาดนี้เข้ามาแล้วเนี่ยแต่ทำยังไงที่จะให้มันลดลงใช่ไหมครับตั้งแต่โรคระบาดมาพี่น้องครับผมก็ได้อยู่บ้านผมก็ได้อยู่บ้านทำงานอยู่บ้าน3อาทิตย์เงี้ยผมก็เบื่อครับก็นั่งเก้าอี้อะไรเงี้ยผมก็ทำงานนั่งเก้าอี้ในห้องนี้นะฮะแต่ก็อีกอย่างนึงก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ดูแลเด็กด้วยได้สอนเขาด้วยเวลาน้อยไปทำงานอะไรเงี้ยผมก็ได้ช่วยในส่วนตรงนี้ด้วยขอบคุณพระเจ้าที่บริษัทผมทำให้ผมนั้นได้ทำงานอยู่บ้านนะครับตอนนี้แบบว่าก็นั่งเก้าอี้จนเจ็บก้นมากเลยฮะไม่ค่อยได้ไปไหนเลยก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับก่อนที่โควิดที่จะเกิดขึ้นนะครับที่ไวรัสจะเกิดขึ้นก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าไฟไหม้ป่าที่ออสเตรเลียที่เกิดขึ้นผมก็เหมือนกับว่าผมก็อธิษฐานกับพระเจ้านะครับว่าอาสีปัญญากับพระเจ้าว่าเนี่ยพระเจ้าจะให้ผมที่สอนลูกที่สอนอะไรหนุนใจอะไรหรือว่าเป็นการเตือนกับพี่น้องหรือเปล่านะครับก็เหมือนกับที่ผมหนุนใจและสอนไปแล้วนะครับครั้งแล้วนะครับที่ให้ผมที่ผมบอกให้พี่น้องว่าให้พี่น้องตอบสนองในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราและในตอบเราตอบสนอง
สิ่งที่พระเจ้าเรียกเรานั้นเราจะได้ยินเสียงพระเจ้าอย่างไรนะครับก็ที่ผมบอกไปแล้วว่าเรานั้นควรที่จะอะไรนะครับมีชีวิตใช่ไหมครับที่ไม่มีขอบเขตให้กับพระเจ้าใช่ไหมครับไม่ให้เราอยู่สุขสบายเกินไปเราจะอยู่ที่เดิมเราจะไม่ได้ก้าวหน้าไปนะครับสองนะครับความกลัวทุกคนมีแต่ผมอยากให้พี่น้องกลัวเกรงพระเจ้านะครับไม่ได้ว่ากลัวนะครับเกรงพระเจ้านะครับว่าเรารู้ว่าเรารักพระเจ้าสามที่ผมสนใจไปคือการที่เรานั้นยุ่งตลอดเวลากับชีวิตที่ไม่มีเวลาให้กับพระเจ้านะครับขอให้สามสิ่งนี้ที่ผมสนใจไปที่แล้วให้พี่น้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับแล้วพี่น้องครับที่ผมบอกว่ารัฐบาลนี้ต้องเตรียมใช่ไหมครับเวลาโควิดหรือว่าอะไรก็ตามในชีวิตเราเหมือนกันครับขนาดเราทำกับข้าวใช่ไหมครับเราก็ต้องเตรียมใช่ไหมต้องมีแบบว่ามีผักมีอะไรพร้อมที่จะทำขึ้นมาใช่ไหมครับเราต้องมีวันแล้วว่าเราจะซื้อบ้านเราก็ต้องมีเงินเตรียมเงินมาเพื่อจะซื้อบ้านใช่ไหมครับเวลาผมจะมันจะพี่น้องผมก็ต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาการเตรียมกับพระเจ้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีการเตรียมนะครับเราต้องเตรียมพร้อมนะครับพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับมีการเตรียมที่ผมบอกในชีวิตคริสเตียนของเราพี่น้องครับเรารู้ว่าชีวิตของเราใช่ไหมครับเราอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อพระเจ้าใช่ไหมครับและพระเจ้าก็อยากให้เรามีการที่เตรียมที่มีชีวิตกับพระองค์ใช่ไหมครับการเตรียมนี้พี่น้องแบบหลายคนใช่ไหมครับว่าเตรียมอะไรอ่ะถ้าพี่น้องถามผมเตรียมอะไรอ่ะผมจะบอกนะครับว่าเตรียมอะไรเราเป็นลูกของพระองค์ใช่ไหมครับและอย่างหนึ่งที่ทุกคนทุกคริสเตียนนะครับวันต้องมองไปนะครับคืออะไรครับการกลับมาของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับให้เราเตรียมชีวิตเพื่อการกลับมาของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับพี่น้องครับในพระคำของพระเจ้านะครับบอกว่าในยอห์นนะครับผมจะอ่านนะครับในยอห์นบทที่13นะครับบอกว่าและถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยพี่น้องครับที่คำของพระเจ้าว่าเยซูครับไปนะครับไปเตรียมสถานที่ใช่ไหมครับเพื่อเราใช่ไหมครับแล้วเรานั้นอะไรครับเราเป็นลูกของพระองค์แน่นอนครับถ้าเราเดินกับพระเจ้าทุกวันเราก็ได้อยู่กับพระองค์แน่นอนครับผมพี่น้องครับมีเวลาที่พระเจ้าเรียกเราใช่ไหมครับเรารู้ใช่ไหมครับพี่น้องว่าบางสิ่งพระเจ้ารู้ครับเวลาพระเจ้าเรียกเรานั้นเราสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ผมอยากหนุนใจให้พี่น้องบอกกับพระเจ้าว่าเราทำได้ทุกสิ่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนไหมครับเราต้องควรที่จะอยากที่จะทำเพื่อพระองค์ยอมจำนนต่อพระเจ้าของเราอาเมนไหมครับพี่น้องเมื่อพระเจ้าทรงพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราใช่ไหมครับและผมนะครับและทุกคนพระเจ้ารู้ว่าสิ่งนั้นได้หรือไม่ได้อาเมนไหมครับที่ผมบอกไปแล้วแต่เราต้องยอมรับในตรงนั้นนะครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าเราทุกคนนั้นน่ะมีเป้าหมายและจุดประสงค์เดียวกันเมื่อเดินกับพระเจ้าเป้าหมายคือการเดินกับพระเจ้าทุกวันและรอการกลับมาของพระองค์คือสิ่งที่เรารอคอยนะครับพี่น้องครับจุดประสงค์สำหรับเรานะครับในฐานะที่เป็นสาวกหรือเป็นลูกของพระเจ้าครับเราควรดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าคือพระเจ้าและพระองค์ทรงทำงานในทุกสิ่งรวมถึงชีวิตของเราทุกคนตามจุดประสงค์ของพระองค์นะครับพี่น้องถ้าเราเดินกับพระเจ้าแต่ละวันพี่น้องของเรานะครับแต่ละวันนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะทำให้ทุกอย่างสำเร็จนะครับสำเร็จนะครับสำเร็จตามที่นะครับตามที่พระองค์มีเพื่อเราทุกคนแต่อย่างไรพี่น้องครับก็ตามทางเลือกและการกระทำของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมครับเรามีสิทธิ์เลือกใช่ไหมครับคนก็เลือกที่จะทำสิ่งต่างๆพระเจ้าบางคนก็เลือกว่าสิ่งไหนที่ทำนะครับพี่น้องครับเราทุกคนพี่น้องครับเลือกใช่ไหมครับเลือกมา
มาอะไรครับมาประสบด้วยนะครับรับใช้พระเจ้าใช่มั้ยครับเราเป็นลูกของพระองค์เรามาร่วมกันรับใช้พระเจ้าเรามาร่วมกันประกาศข่าวประเสริฐของเจ้านะครับให้โลกได้รู้นะครับว่าพระเจ้าของเราจริงพี่น้องครับในเอฟพิชนะครับที่ประสบนะครับจะอ่านนะครับพระเจ้าสักครับในเอฟิซัสนะครับบทที่2ข้อ10บอกว่าเพราะว่าเราเป็นอัครของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ดำรงตำหนิไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราประพฤติตามนั้นพี่น้องครับพระเจ้านั้นเรียกเราและพระเจ้ามีจุดประสงค์ในชีวิตเราที่เรานะครับจะทำจะรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับและทุกสิ่งทุกอย่างเรานั้นถูกเรียกมาพี่น้องครับเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพระเจ้าเลือกเราใช่แต่พระเจ้ามีจุดประสงค์ในชีวิตของทุกคนไม่เหมือนกันการรับใช้ไม่เหมือนกันเราก็เข้าใจพี่น้องครับมันง่ายมากนะครับที่เราจะบอกว่ามันง่ายมากที่เราจะพูดใช่ไหมครับแต่การกระทำนี้มันอะไรต่างกันกับคำพูดใช่ไหมครับแต่พระเจ้านั้นอยากให้เรานั้นเลยครับพูดแล้วก็กระทำครับพี่น้องพี่น้องครับผมได้ยินบ่อยๆนะครับว่าถ้าเราเนี่ยไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วเราเนี่ยพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะพระเจ้าจะรับไปบางคนก็พูดอย่างนั้นแต่ผมอยากถามคำถามนึงนะครับว่าพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วเหรอจริงเหรอมั่นใจแล้วเหรอนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเยซูจะกลับมาจะมาพิพากษานะครับในชีวิตของเราแต่ละคนนะครับในการที่เราพูดนะครับก็ให้เราคิดว่าในสิ่งที่เราทำครับเราทำไปเพื่อพระเจ้าเห็นไหมครับเพราะเรารู้พี่น้องบางครั้งเราก็พูดไปเฉยๆใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราก็ควรคิดก่อนพูดใช่ไหมครับที่ในการที่เราพูดว่าใช่เราอยากไปกับพระเจ้าแต่ไม่อยากให้เราพูดไปแบบเพราะว่าเราเบื่อโลกนี้หรือว่าเบื่อคนบางคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้พี่น้องนั้นเข้าใจว่าการเตรียมพร้อมเตรียมตัวของพี่น้องนี่สำคัญครับสำคัญครับเพราะว่าพระเยซูจะกลับมาพิพากษาเรานะครับพี่น้องครับการเตรียมพร้อมนี้มันสำคัญในชีวิตของเราเพราะว่าอะไรครับถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนที่เราควรทำเราเตรียมก่อนใช่ไหมครับที่เราเตรียมเรารู้แล้วว่าจุดประสงค์นี้เราจะไปสวรรค์กับพระเจ้าแต่พระเจ้าสั่งให้เรานี้ทำอย่างนี้เหมือนกับว่าใช้ชีวิตของเราแต่ละวันด้วยความรักของพระเจ้าช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็เติบโตกับพระเจ้านะครับแล้วก็เข้ามาร่วมกันนะครับนมัสการพระเจ้ามาโบสถ์นะครับและผมก็เห็นขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้านะครับถึงแม้เราไม่ได้ไปโบสถ์แต่ว่าเราก็มาอยู่ร่วมกันนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าตรงนี้นะครับว่าเราซื่อสัตย์กับพระองค์นะครับเพราะพระเจ้านั้นรักคนซื่อสัตย์นะครับก็จริงใจพี่น้องครับเราต้องอะไรนะครับอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับในการทรงนำไม่ใช่ตัวเราเองหรือใจเราเองเลือกคิดอย่างนี้พระเยซูให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะช่วยเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับพี่น้องเมื่อเราเตรียมมันจะช่วยให้คุณต้นได้ดีเห็นไหมครับเมื่อคุณเตรียมความพร้อมการเริ่มต้นที่ดีเป็นเรื่องง่ายครับเป็นเรื่องง่ายครับเพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นเราจะทำแล้วใช่ไหมเราเตรียมเพื่อจะได้สิ่งนั้นเห็นไหมครับเหมือนกับที่ผมบอกแล้วว่าจะซื้อบ้านแล้วก็เตรียมเงินใช่ไหมครับเรารู้ว่าเราอะไรต้องเตรียมแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับเรื่องง่ายเพราะคุณได้เตรียมมาตรการครับไว้ก่อนที่จะเริ่มคุณได้เตรียมไว้แล้วว่าโอเคบ้านขนาดนี้คุณจะซื้อบ้านได้ใช่ไหมครับเราก็เตรียมไว้ก่อนมันจะช่วยในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณต้องทำเห็นไหมครับเมื่อคุณเตรียมความพร้อมอย่างดีคุณจะมีความเข้าใจในหลายๆสิ่งที่จำเป็นสำหรับเป้าหมายหรือแนวทางปฏิบัติโดยเฉพาะสิ่งที่เราจะทำขอให้เราอย่ารอช้าในการเตรียมตัว
พราะเราอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมครับพี่น้องเพราะว่าพระเยซูบอกว่าพระเยซูกลับมาไม่มีใครรู้มีแต่พระบิดารู้เท่านั้นนะครับแต่ให้เรานั้นรออย่างมีความสุขใจมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าของเราอาเมนนะครับพี่น้องครับในวิวรณ์นะครับเยซูว่าไงครับในวิวรณ์บทที่22ข้อ12ถึง13นะครับ You have the microphone พระองค์บอกว่าดูเถิดเราจะมาโดยเร็วและจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนเราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและเป็นอวสานเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายอาเมนนะครับพี่น้องครับพระเจ้าจะนำบำเหน็จมาผมรู้ทุกคนอยากได้รับบำเหน็จนั้นใช่ไหมครับผมก็อยากได้บำเหน็จนั้นนะครับในการเดินกับพระเจ้าในทุกวันแนวซื่อสัตย์นะครับต่อไปนะครับเราก็จะได้รับมงกุฎใช่ไหมครับแต่เรารู้แน่นอนครับเราไม่ได้มารับมงกุฎหนามแต่เราว่าได้รับมงกุฎนะครับแห่งชีวิตอาเมนไหมครับฮาเลลูยาเพราะพระองค์นั้นได้มงกุฎหนามไปแล้วนะครับพระองค์จะไม่มีมงกุฎหนามอีกต่อไปในชีวิตของเราอาเมนนะครับพี่น้องครับพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์นะครับของพระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นจะกลับมาแต่ตอนไหนไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้นะครับผมย้ำนะครับไม่มีใครรู้นอกแต่อะไรครับพระบิดานะครับพี่น้องครับในสมัยโนอาพี่น้องก็รู้เรื่องของโนอาใช่ไหมครับที่พระเจ้ามาตรัสเขาว่าจะมีน้ำท่วมอย่างเงี้ยแล้วโนอาก็จะไปบอกกับผู้คนแต่ผู้คนไม่เชื่อแต่โนอานี้เป็นผู้ทำนะครับเป็นคนชอบทำที่พระเจ้าเลือกและเขาอะไรครับเขาเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับเขาถึงรอดใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่คนอื่นไม่รู้แล้วก็ไม่ยอมรับว่าโนอานั้นว่าน้ำจะท่วมนะครับพี่น้องก็รู้จากการที่เราอ่านพระคัมภีร์ในโนอานะครับพี่น้องครับก็เหมือนกันครับไม่มีใครหรอกครับรู้เลยที่ผมตระหนักนะครับอยู่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าพระเยซูครับจะกลับมาตอนไหนรู้แต่พระบิดานะครับในแมทธิวนะครับในพระคัมภีร์ของพระเจ้านะครับนี่ครับจะบอกนะครับในแมทธิวนะครับบทที่24ข้อ36ถึง39นะครับแต่วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์ก็ไม่รู้นะครับบรรดาทูตสวรรค์ก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาของเราองค์เดียวพระเยซูตรัสนะครับด้วยสมัยของโนอาได้เป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็เป็นอย่างนั้นนะครับข้อ38เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้นคนทั้งหลายได้กินและดื่มกันทำการสมรสและยกเป็นให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาเข้าในนาวานะครับและน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้นโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใดเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้นด้วยอ้าวนะครับเห็นไหมครับเจาะจงครับพระเยซูบอกว่าพระบิดารู้แล้วก็จะมานะครับโดยเราไม่รู้ตัวไม่มีใครรู้ตัวถึงว่าผมว่าเราควรที่อะไรครับที่ผมจะตระหนักว่าเราควรเตรียมชีวิตของเรานะครับในการเดินกับพระเจ้าในวันต่อวันนะครับในพี่น้องครับถ้าพี่น้องได้อ่านนะครับต่อไปในมัทธิวนะครับบทที่24นะครับถึง25ผมจะไม่อ่านนะครับผมจะบอกนะครับว่าพระเยซูนั้นได้เน้นและตระหนักถึงเรื่องความสัตย์ซื่อนะครับความสัตย์ซื่อของอะไรครับผู้รับใช้นะครับผู้รับใช้ว่าเราจะซื่อสัตย์กับพระเจ้ามากแค่ไหนนะครับก่อนที่พระเจ้าจะกลับมาไม่ใช่แค่วันนี้และวันเดียวนะครับที่เราซื่อสัตย์กับพระเจ้าที่เรามีความเชื่อพี่น้องครับแต่มีความเชื่อนี้ทุกๆวันเราต้องตัดสินใจเชื่อพระเจ้าทุกๆวันเพราะว่าอะไรครับเพราะความคิดของเราเพราะโลกนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างแวดล้อมของเราทำให้เรานะครับคิดไม่เหมือนกับพระเจ้าเพราะโลกนี้ครับจะดึงเราครับนะครับ
พราะโลกนี้มีการทำริษยามีโลภมีหลงใช่ไหมครับมีโกรธใช่ไหมครับพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องมีความซื่อสัตย์กับพระเจ้าความรักที่เต็มล้นในชีวิตของเราให้กับพระเจ้าของเราเหมือนกับพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อเราอาเมนนะครับพี่น้องครับถ้าเราดูอีกนะครับถ้าเราที่ผมอ่านไปแล้วนะครับและในแมทธิวนะครับพี่น้องครับบทที่24นะครับบทที่24บทที่24 45ถึง50นะครับพี่น้องก็พูดถึงนะครับไม่ต้องอ่านนะผมเรารู้ว่าพี่น้องก็ได้อ่านนะมาก่อนแน่นอนครับแต่ผมก็จะบอกว่าบทที่24 45ถึง50นะครับพระคำของพระเจ้าพูดถึงอะไรครับพูดถึงว่าอะไรครับเจ้านายได้มอบอะไรครับเป็นมอบให้ทาสคนหนึ่งใช่ไหมครับดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านใช่ไหมครับแต่พี่น้องครับเขาใช้อำนาจนั้นพี่น้องครับตีพี่น้องครับตีทาสเพื่อนทาสของเราเองพี่น้องครับเพราะว่าเขาคิดว่าไม่มีใครเห็นเพราะว่าเจ้านายไม่อยู่เราสามารถทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่พี่น้องครับแต่พอนายกลับมาพี่น้องครับนายกลับมาตอนไหนไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วก็ในพระคำของพระเจ้านะครับในแมทธิวอีกนะครับบทที่5นะครับข้อ1ถึง13ที่เหมือนอาจารย์ได้สอนดาวหนุนใจเรื่องอะไรนะครับผู้หญิงบริสุทธิ์ที่ตะเกียงนะครับที่รออะไรนะครับที่รอกรูมนะครับที่รอกรูมมารับใช่ไหมครับเป็นไงครับเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับเราไม่ได้ว่าจะมาเตรียมวินาทีสุดท้ายที่ต้องวิ่งไปหาน้ำมันใช่ไหมครับเราต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นพี่น้องครับเราพระเจ้าให้สติปัญญาใช่ไหมครับสติปัญญาที่เราจะใช้เราต้องเตรียมครับพี่น้องเตรียมตั้งแต่วันนี้ครับไม่ต้องรอครับพี่น้องชีวิตของเราพี่น้องครับมันมีบางคนนะครับบางคนก็พูดว่าเราเนี่ยเราอยู่ในชีวิตนี้ใช่ไหมครับเราก็เตรียมอยู่แล้วนี่เราก็เตรียมอยู่แล้วนี่ว่าใช่เรารู้ว่าพระเจ้าจะกลับมาเราเตรียมอยู่แล้วนี่แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าพี่น้องเตรียมอะไรอยู่ใช่ครับเตรียมชีวิตใช่แต่เตรียมอะไรอยู่เตรียมยังไงนะครับพี่น้องครับเรานั่งอยู่ที่นี่พี่น้องครับเราเป็นผู้ชอบเป็นคนชอบธรรมนะครับพี่น้องครับเรารู้ว่าเป็นคนชอบธรรมผ่านทางพระเยซูใช่ไหมครับว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ชอบธรรมนะครับและพอตายพอพระองค์ตายไม้กางเขนนั้นทำให้เราเป็นคนชอบธรรมอามินนะครับพี่น้องครับในพระคำของพระเจ้าอีกนะครับใน2โครินธ์นะครับบทที่5ข้อ21พระคำของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์นี่ไงครับพระเจ้านี่ไงคำของพระเจ้าบอกชัดเจนเลยนะครับว่าเราเป็นคนชอบธรรมนะครับเพราะว่าพระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องครับถ้าเราว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเราต้องมีชีวิตใช่ไหมครับอยู่ด้วยความเชื่ออเมนไหมครับเรามีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อเราไม่มีอะไรนะครับเรามีข้อแก้ตัวพี่น้องครับเรามีข้อแก้ตัวเลยถ้าบอกว่าเรานั้นรู้พระองค์เรารักพระองค์เรามีแผนการที่พระองค์ให้เราใช่พระองค์บอกให้พระองค์จะกลับมานี่เราจะเตรียมพระองค์เรารอแต่เราจะรอด้วยอะไรครับด้วยความรักแล้วก็ความเมตตานะครับพี่น้องครับพระเยซูจะกลับมารับเรากลับบ้านอามีไหมครับทุกคนอยากกลับใช่ไหมครับฮาเลลูยานะครับพี่น้องครับผมเชื่อนะครับผมเชื่อและทุกคนก็เชื่อว่าพระเยซูนั้นจะกลับมานะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาไหนก็เหมือนที่ใช่ไหมครับเหมือนที่นัวนะครับไม่รู้ที่รับพระเจ้านั้นตัดแต่คนอื่นไม่เชื่อนะครับแต่ขอให้เรานั้นได้เชื่อนะครับว่าพระเจ้านั้นจะกลับมานะครับผมก็เชื่ออย่างนึงอีกนะครับว่า
พระเยซูจะกลับมาวันอาทิตย์นี่แหละครับวันอาทิตย์นี่แหละครับในตอนที่เรานมัสการพระเจ้าอยู่ในตอนที่เราอธิษฐานตอนที่เราร่วมกันนะครับพี่น้องครับนั่นเป็นวันเลยครับวันพักผ่อนใช่ไหมครับและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะกลับมาวันอาทิตย์และขอบคุณพระเจ้าสำหรับอีกนะครับในการรับใช้ของพี่น้องทุกคนนะครับว่าอาทิตย์นี้เรามาร่วมกันนะครับพี่น้องครับผมรู้ว่าทุกคนก็คิดเหมือนผมใช่ไหมครับโดยฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมครับเตรียมนะครับเพราะพระเยซูจะกลับมาแน่นอนนะครับเรานั้นจะได้รับนะครับมรดกใช่ไหมครับที่พระเจ้านั้นจะมอบให้แก่เราแต่ละคนพระองค์จะกลับมาอะไรครับพิพากษาพิพากษานะครับพิพากษาพี่น้องครับพระเจ้านั้นได้เตือนเรานะครับเตือนสาวกของพระองค์เองด้วยนะครับว่าให้เรานั้นเตรียมนะครับเตรียมนะครับคำว่าเตรียมให้ย้ำนะครับเตรียมและเราการเตรียมนั้นเราควรจะเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้านะครับการที่เราเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้านั้นเป็นการที่เราบอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าค่ะลูกรักพระองค์และลูกเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสอาเมนนะครับเราต้องเตรียมฮาเลลูยาพี่น้องครับหลายครั้งพี่น้องครับเราได้ยินใช่ไหมครับว่าพระเจ้าพระเยซูจะกลับมาใช่ครับจากสัญญาพิบาลผู้อื่นก็ตามที่เราได้ยินมานะครับหลายครั้งนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าพระเจ้ากลับมาใช่ไหมครับถ้าพระเจ้ากลับมาเนี่ยถ้าพี่น้องเนี่ยยืนต่อหน้าพระองค์และพระเจ้านี้ถามว่านะครับพระเจ้าจะถามว่าพระเจ้าบอกว่าทำพระเจ้าจะบอกว่าทำไมเจ้าถึงจะได้ขึ้นสวรรค์กับเราใช่ไหมครับถ้าเราเป็นคริสเตียนเราก็บอกว่าพระเจ้าลูกก็น่าจะได้ขึ้นสวรรค์สิเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกรักพระองค์เพราะลูกเชื่อพระองค์ใช่ไหมว่าพระองค์ให้ชีวิตใหม่แก่ลูกใช่ไหมครับแต่ว่านะครับพี่น้องครับแต่อีกอย่างนึงนะครับที่ผมจะถามพี่น้องแต่ถ้าพระองค์ถามอีกว่ามีอะไรที่ทำให้ลูกบอกว่าพ่อนี้จะลูกนี้ซื่อสัตย์กับพ่อแล้วไปอยู่กับพ่อบนสวรรค์ถ้าพระเยซูถามอย่างนี้นะครับมันมีอะไรที่เราทำหรือเปล่าที่พระเยซูถามเราแล้วจะตอบพระองค์ว่ายังไงนะครับพี่น้องครับในแมทธิวนะครับในแมทธิวบทที่2นะครับข้อ37ถึง38พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักจงพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นพี่น้องครับใช่ความรักที่พระเจ้ามีที่เรามีกับพระเจ้าคนรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจใช่ไหมครับพี่น้องเราแต่ในการที่เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจนี้ในชีวิตของพี่น้องนี่นะถ้าเราบอกพระเจ้าใช่พระเจ้าลูกรักพระองค์สุดจิตสุดใจนะแต่พี่น้องครับเราพูดได้แต่การกระทำนะครับที่ evidence นะครับที่พระเจ้านั้นมองคือการที่เราอยู่บนโลกมนุษย์นี้เรากระทำอะไรเพื่อพระองค์อาเมนไหมครับพี่น้องครับในพระคำของพระเจ้าที่ผมอ่านไปนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าพระเจ้านั้นเร็งนะครับเล็งถึงมี3กลุ่มอ่ะ3กลุ่มนะครับว่ากลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่โอ้พระเจ้าเรายิ่งใหญ่เรารักพระเจ้าเราเชื่อพระองค์และเราเดินไปกับพระเจ้านะครับนะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2มีอะไรครับที่เราบอกว่าเราเป็นสาวกของพระองค์แต่อะไรครับแต่ไม่เดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับนั้นกลุ่มที่2นะครับ
และ3ก็มีผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้าอาเมนไหมครับแต่พี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนนี้นะครับจะเป็นกลุ่มแรกอาเมนไหมครับเป็นกลุ่มแรกและเป็นกลุ่มที่สามารถบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกรักพระองค์นะครับลูกรักพระองค์นะครับลูกรักพระองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของข้าใช่ไหมครับของด้วยสุดด้วยสิ้นสุดความคิดของเรานะครับที่เราสามารถบอกอย่างนั้นได้นะครับพี่น้องครับพระเจ้านั้นได้ตรัสและเตือนนะครับแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนหรือว่าคนที่มารู้จักพระเจ้าแล้วไม่ติดสนิทกับพระเจ้านะครับพระเจ้าก็เตือนนะครับในพระคำของพระเจ้านั้นเพราะพระเจ้าอยากรู้ว่าผู้ไหนที่รักพระองค์นะครับมากนะครับสิ้นจุดสิ้นจุดใจนะครับอย่างที่ผมอ่านไปนะครับในพระคำของพระเจ้านะครับแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจุดใจอาเมนนะครับพี่น้องครับพระเยซูนั้นบอกว่าพระองค์จะกลับมานะครับที่จะบอกทั้งโลกนี้ใช่ไหมครับว่าพระเจ้าคือพระเจ้าและพระองค์นั้นได้กลับมารับเราอาเมนไหมครับพี่น้องครับพระเยซูเตือนและบอกให้เราเตรียมนะครับเตรียมตัวในการกลับมานะครับในการที่เราจะถูกพิพากษานะครับพี่น้องครับถ้าเราอ่านนะครับนามนะครับถ้าเราอ่านในพระคำของพระเจ้าใช่ไหมครับพี่น้องในเทสโลเนียนะครับบทที่5นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าอาจารย์เปาโลนะครับพูดถึงชาวที่รับใช้ที่เชื่อพระองค์นะครับที่อาจารย์เปาโลนั้นได้หนุนใจนะครับได้หนุนใจได้หนุนใจชาวเทสโลนิกาแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับแก่เขานะครับแล้วก็หนุนใจนะครับว่าให้เขาทุกคนนั้นยืนหยัดในความเชื่อก็เหมือนกับเรานั่นแหละครับอาจารย์เปาโลให้หนุนใจนะครับและประกาศของพระเจ้าหนุนใจเช้านี้ว่าให้เรายืนหยัดในความเชื่อนะครับเพราะว่าพระเยซูจะกลับมานะครับแล้วก็อาจารย์เปาโลนะครับก็ได้บอกด้วยว่าในการที่เรานั้นอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลได้หนุนใจนะครับว่าเรานั้นควรจะช่วยเหลือกันและกันใช่ไหมครับช่วยหนุนใจและช่วยเหลือกันและกันในการเติบโตนะครับด้วยกันพี่น้องครับอาจารย์เปาโลนะครับได้บอกชาวเซโลนิกาให้มีความเชื่อและคริสเตียนนะครับร่วมกันและช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็อาจารย์เปาโลนะครับก่อนที่จะอาจารย์เปาโลก็ได้อธิษฐานนะครับเผื่อพี่น้องชาวเทสโลนิกาด้วยนะครับแต่ในการอธิษฐานของอาจารย์เปาโลนั้นมีความหมายนะครับมีความหมายที่ผมจะอ่านนะครับ1เทสโลนิกานะครับ1เทสโลนิกานะครับหนึ่งเทสโลนิกานะครับบทที่5นะครับข้อที่23นะครับผมจะอ่านนะครับอาจารย์เปาโลอธิษฐานนะครับนี่เผื่อชาวเทสโลนิกานะครับและขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงตั้งท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติดเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมาอาเมนไหมครับพี่น้องครับอาจารย์เปาโลตระหนักนะครับอีกครั้งนะครับว่าให้ชาวเทสโลนิกานะครับบอกว่าให้เราเดินกับพระเจ้านะครับให้รักษาเลยครับทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของเราไว้ใช่ไหมครับก่อนที่พระเจ้าจะกลับมาในการที่อาจารย์เปาโลนั้นอะไรครับพูดอย่างนั้นเพราะอาจารย์เปาโลนะครับรู้นะครับว่าพระเจ้านะครับ
พระที่อาจารย์ปรบอกว่าพระเจ้าเป็นเลยครับพระเจ้าแห่งสันติสุขนะครับพระเจ้าแห่งสันติสุขพี่น้องครับถ้าเราเชื่อในพระเจ้าและการเดินกับพระเจ้าในวันต่อวันพี่น้องครับพระเจ้าจะให้สันติสุขเราอาเมนไหมครับพระเจ้านั้นพี่น้องครับให้ชาวเซทเลสโตนิกานะครับสันติสุขนะครับเพราะว่าเขาได้เชื่อนะครับว่าพระเยซูนั้นนะครับเป็นผู้ช่วยให้รอดของเขานะครับพี่น้องครับถ้าเราดูนะครับในพระคำของพระเจ้านะครับว่าสันมีหนึ่งใช่ไหมครับมีที่บอกว่าที่อาจารย์ปรูบอกว่าเดี๋ยวนะครับที่อาจารย์บอกว่าให้เรารักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายโอเคนะครับพี่น้องวิญญาณพี่น้องครับวิญญาณคืออะไรครับที่อาจารย์เปาโลพูดถึงวิญญาณพี่น้องครับส่วนมนุษย์พี่น้องครับคนส่วนใหญ่นะครับทุกคนขอโทษนะครับทุกคนนะครับมี3สิ่งนี้ในชีวิตของเรานะครับมีครับ1นะครับมีนะครับมีจิตใจมีจิตวิญญาณขอโทษมีวิญญาณมีจิตใจและร่างกายทุกคนมีนะครับแต่ก่อนที่แต่ผมอยากจะหนุนจะพูดนะครับไปอีกนะครับในฝ่ายวิญญาณที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนะครับฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องครับฝ่ายวิญญาณคืออะไรครับก่อนที่พระเยซูนั้นครับจะเสด็จไปบนสวรรค์พระเจ้าพระองค์ให้อะไรครับให้พระวิญญาณแก่เราและเราทุกคนมีพระวิญญาณอาเมนไหมครับพี่น้องครับวิญญาณนั้นน่ะพี่น้องวิญญาณนั่นแหละพี่น้องที่เราติดสนิทกับพระเจ้านั่นแหละทำให้เรานั้นอะไรครับสามารถนมัสการพระเจ้าสามารถร่วมกันนมัสการพระเจ้านะครับพี่น้องครับนั่นแหละครับมันเป็นที่เราที่จะอะไรนะครับติดกับพระเจ้าวิญญาณของเรากับพระวิญญาณจะติดสนิทกันอาเมนไหมครับหรือว่าเราก็มีอีกช้อยส์หนึ่งที่เราจะไม่ติดกับฝ่ายวิญญาณเราจะติดกับฝ่ายเนื้อหนังก็ได้นะครับแต่อาจารย์เปาโลนี้เน้นนะครับว่าฝ่ายวิญญาณนี้พี่น้องครับสำคัญฝ่ายวิญญาณคือการสื่อสารเรากับพระเจ้าพี่น้องครับฝ่ายวิญญาณคือการสื่อสารเรากับพระเจ้าและเราทุกคนใช่ไหมครับมีการสื่อสารนั้นเพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับพี่น้องครับวิญญาณของเรานะครับได้เกิดใหม่ในเพราะว่าอะไรครับเพราะพระเยซูได้ไถ่เราแต่พระเจ้านั้นให้วิญญาณและพระวิญญาณของพระองค์นั้นได้ดูแลเราเห็นไหมครับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราในการเดินในการอธิษฐานในการหาเข้าใจในพระคำของพระเจ้าและเวลาเราอดอาหารเหมือนกันครับเราก็สามารถนะครับได้คำตอบนะครับผ่านโดยความเชื่อของเรานะครับพี่น้องครับพระวิญญาณนั้นทำงานในชีวิตของเรากับพระเจ้านั้นเป็นหนึ่งเดียวนะครับพี่น้องครับเหมือนกับพระบิดาและพระเยซูนะครับเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่พระองค์นั้นมีแต่อะไรครับมีแต่รักเรามีแต่อะไรครับให้พระพรกับเราพี่น้องครับชีวิตของเรามีแต่พระพรอาเมนไหมครับเพราะเราเป็นคนชอบธรรมนะครับพี่น้องเราเป็นคนชอบธรรมเพราะพระเยซูคริสต์เราจะได้รับพระพรนั้นนะครับพี่น้องครับถ้าเรานั้นมีชีวิตอยู่กับพระวิญญาณนะครับพระวิญญาณจะสามารถทำให้จิตใจของพี่น้องนั้นอ่อนถ่อมตนได้นะครับพี่น้องครับและพระวิญญาณจะเตรียมอะไรครับเตรียมความคิดใช่ไหมครับเตรียมความคิดและในสิ่งที่เราจะทำเพื่อคนอื่นเพื่อจะหนุนใจคนอื่นพระองค์จะเตรียมในชีวิตของพี่น้องนะครับพี่น้องครับให้เรามาดูนะครับในโรมนะครับในโรมนะครับบทที่8ข้อที่14ถึง17นะครับผมจะอ่านโดยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำพาคนหนึ่งคนใดคนเหล่านั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเหตุว่าท่านไม่ได้รับนิสัยอย่างทาสซึ่งให้ต
ทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงอะไรครับให้เป็นบุตรซึ่งให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้สง่าราศีด้วยกันกับพระองค์อาเมนไหมครับพี่น้องครับว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดพี่น้องครับเราต้องติดสนิทกับพระวิญญาณพี่น้องครับว่าถ้าเราติดสนิทกับพระวิญญาณพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับที่เราเดินกับพระเจ้าพี่น้องครับจะใสสะอาดและบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าของเราบริสุทธิ์อเมนไหมครับพี่น้องครับและขั้นและต่อมาใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลบอกว่าวิญญาณต่อไปบอกว่าจิตวิญญาณพี่น้องครับจิตวิญญาณนี้อะไรครับจิตวิญญาณนี้คืออะไรจิตวิญญาณในชีวิตของเรานี่คืออะไรพี่น้องครับจิตวิญญาณให้เราดูพระคำของพระเจ้านะครับจิตวิญญาณนะครับคือชีวิตตัวเรานะครับที่มีความอะไรครับมีความรู้สึกนะครับมีความรู้สึกมีความคิดใช่ไหมครับนั่นจะจิตวิญญาณนะครับพี่น้องครับให้เราดูนะครับในปฐมกาลนะครับบทที่2ข้อ7พระองค์ว่าไงครับในพระคำของพระเจ้าบทสองก็จะพระเยโฮวาพระองค์ระบายลมปราณนะครับพี่น้องครับจิตวิญญาณของเราคือลมปราณของพระเจ้าที่เรามีชีวิตนะครับถ้าเรามีร่างกายเฉยพี่น้องมันก็ร่างกายใช่ไหมครับแต่จิตวิญญาณคืออะไรครับคือลมปราณแห่งชีวิตที่พระเจ้านะครับเข้าทางจมูกของมนุษย์นั้นพระเจ้าและมนุษย์จึงเกิดเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่อาเมนไหมครับพี่น้องครับจิตวิญญาณนะครับความรู้สึกและความคิดของเรานะครับถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณเราก็มีแต่ร่างกายอาเมนนะครับพี่น้องครับจิตวิญญาณนะครับสามารถบอกถึงตัวเราเป็นใครใช่ไหมครับเพราะความคิดของเราเพราะการกระทำของเรานะครับมันเป็นบ่งบอกว่าเราเป็นคนนี้นะครับพี่น้องครับถ้าจิตวิญญาณของเราใช่ไหมครับติดสนิทอยู่กับพระเจ้าพี่น้องครับในการกระทำในความคิดพี่น้องครับและในการรับใช้หรือในการพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรามันก็จะออกมาเหมือนพระเยซูคริสต์อาเมนนะครับพี่น้องครับให้เราสำรวจจิตวิญญาณของเรานะครับจิตวิญญาณส่วนมากก็จะพูดถึงการที่เราความรู้สึกของเราแล้วก็ความต้องการของเราเหมือนเราแสดงความรักหรือว่าแสดงความเกลียดชังอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องมันเป็นจิตวิญญาณนะครับที่มาจากเรานะครับพี่น้องครับอย่าให้อารมณ์ของเรานะครับควบคุมนะครับอย่าให้ควบคุมจิตวิญญาณนะครับขอให้พี่น้องนะครับให้พระเจ้านั้นที่จะควบคุมจิตวิญญาณนะครับคืออะไรครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ผมบอกไปแล้วที่เน้นไปนะครับว่าวิญญาณนะพระวิญญาณของพระเจ้านะครับจะทำให้เรานั้นอะไรครับติดสนิทกับพระเจ้าและสามารถที่จะช่วยเราได้ในการความคิดและในการกระทำของเรานะครับพี่น้องครับฐานะที่เราเป็นคริสเตียนพี่น้องครับเราไม่ต้องการเป็นคนเป็นเหมือนคริสเตียนที่ไม่มีความรู้สึกพี่น้องเข้าใจไหมครับที่ผมพูดว่าเราไม่ต้องการเป็นคริสเตียนที่ไม่มีความรู้สึกเลยที่ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวนะครับพระเจ้าอยากให้เรากระตือรือร้นพระเจ้าอยากใช้จิตวิญญาณนี้ของเราที่เราจะกระตือรือร้นนะครับที่เราจะรับใช้พระเจ้านะครับเราจะใช้จิตวิญญาณนี้นะครับเพื่อพระองค์นะครับพี่น้องครับเราอย่าเป็นเหมือนที่จิตวิญญาณที่ตายแล้วนะครับ
ในพระคำของพระเจ้านะครับให้เราดูนะครับในมาระโกนะครับพี่น้องครับอันนี้ในมาระโกนะครับพระเยซูว่านี่เป็นอะไรครับเป็นทางนะครับที่เรานั้นจะอะไรนะครับได้รับชีวิตนะครับจากพระเจ้านะครับพระเยซูคือทางไม้กางเขนนะครับในปฐมในมาระโกนะครับบทที่8 34ถึง36นะครับและเมื่อพระองค์ทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกพระองค์ได้เข้ามาแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองเห็นไหมครับให้เอาชนะตัวเองพี่น้องครับและรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดนะครับเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่สูญเสียจิตวิญญาณของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรนะครับพี่น้องครับจิตวิญญาณนะครับเวลาติดสนิทนะครับในพระวิญญาณเพื่อจิตวิญญาณของเรานั้นจะมีความรู้สึกที่ให้เกียรติกับพระเจ้าหรือว่ามีความกระทำที่ให้เกียรติกับพระเจ้านะครับในทุกวันในชีวิตของเรานะครับที่เราจะแบกกางเขนนะครับตามพระองค์ไปนะครับพี่น้องครับถ้าเรามีชีวิตนะครับมีจิตวิญญาณมีชีวิตที่ทำความเข้าใจแบบมนุษย์นะครับในความรู้สึกของเราก็จะเหมือนโลกใช่ไหมครับก็จะมีความโกรธหลงเข้ามาก็มีความเกลียดใช่ไหมครับพี่น้องความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่โลกให้เราอาเมนไหมครับเหมือนตอนนี้นะครับที่โรคระบาดใช่ไหมครับพี่น้องครับบางคนนะครับก็ไม่อยากใกล้หรือว่าบางคนก็ไม่อยากพูดด้วยหรือว่าแสดงความดังเกียจนะครับให้แก่กันซึ่งกันและกันแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องคริสเตียนทุกคนนี้มีแสดงแต่ความรักนะครับมีแสดงถึงพระวิญญาณและจิตวิญญาณที่พระเจ้านั้นมอบให้กับเรานะครับพี่น้องครับถ้าเราเดินนะครับบนโลกนี้จิตวิญญาณนะครับที่เราตามบนโลกนี้พี่น้องครับมันก็จะทำให้เรานั้นไม่มีการคิดเหมือนพระเจ้าและไม่มีการที่เราจะติดสนิทกับพระวิญญาณนะครับพี่น้องครับผมให้example นะครับ example นะครับพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าว่าไงครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระคำใช่ไหมครับให้เรานั้นอะไรครับใช้พระให้เรานั้น overcome evil with good บอกว่าให้เรานั้นเอาชนะความชั่วด้วยความดีอ่ะนะครับผมถามพี่น้องนะครับเราชนะความชั่วด้วยความดีเสมอมาไหมหรือว่าเราเห็นเขาทำไม่ดีกับเราเราก็ทำไม่ดีกับเขาเพราะความรู้สึกของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่พระเจ้าคำของพระเจ้าบอกว่าให้เราอะไรครับให้เรานั้นชนะความชั่วด้วยความดีคือชนะความชั่วด้วยความดีคือเหมือนกับพระเยซูคริสต์ชนะความชั่วด้วยความดีของพระองค์ที่ตายบนไม้กางเขนอาเมนไหมครับพี่น้องครับถ้าเราชนะความชั่วด้วยความดีนี้มันเป็นสิ่งที่แบบอึดอัดในแบบในส่วนที่เป็นเราเป็นมนุษย์บอกว่ามันมีเรามีความรู้สึกไงครับเรามีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยเราก็หาข้อแก้ตัวหา reason ว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยพูดคนนี้ได้เราไม่สามารถที่จะทำให้คนนี้ได้พี่น้องครับเราก็จะมีข้อแก้ตัวมาตลอดเวลาว่าเราไม่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับแต่พระเจ้าของเรานั้นไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับไม่อยากให้เราใช้ความรู้สึกนี้เป็นตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เรามีความเชื่อในพระคำของพระเจ้านะครับและอีกอย่างนึงนะครับในพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรให้เราอะไรครับให้อภัยต่อผู้อื่นนะครับที่ทำไม่ดีกับเราใช่ไหมครับที่พระคัมภีร์บอกว่าให้อภัยนะครับ70อะไรนะครับ70คูณอะไร77ครั้งใช่ไหมครับในพระคัมภีร์ของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรามีชีวิตจิตวิญญาณที่ติดอยู่บนโลกมนุษย์พี่น้องครับเราไม่สามารถทำได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเดินกับพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้านั้นได้ให้อภัยเราแล้วรับบาปทั้งสิ้นแล้วพระองค์รักเราพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องทำได้ไม่ใช่ว่า
พี่น้องเองทำได้นะครับไม่ใช่ว่าจิตไม่ใช่ว่าเราทำเองได้นะครับแต่เป็นพระวิญญาณที่จะช่วยเรานะครับที่จะช่วยจิตวิญญาณของเราติดสนิทกับพระเจ้าของเราอาเมนไหมครับพี่น้องครับในจิตวิญญาณของเราใช่ไหมสามารถทำให้เรานั้นแยกไรไม่ติดกับสนิทกับพระวิญญาณได้นะครับเสมอตลอดเวลาถ้าเราเลือกที่จะเดินตามที่โลกมนุษย์นั้นอยากให้เราเดินนะครับพี่น้องครับแล้วก็ที่3นะครับที่3นะครับถ้าพี่น้องจดไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยพี่น้องนะครับว่าสิ่งนี้ผมเชื่อว่าและผมอธิษฐานเสมอนะครับว่าพระเจ้าจะให้ผมหนุนใจอะไรพี่น้องหรือว่าเตือนหรือว่าสอนอะไรพี่น้องนะครับก็สิ่งที่ผมพูดมานะครับแล้วสิ่งที่3คือบอดี้คืออะไรครับคือร่างกายใช่ไหมครับร่างกายของเราที่อะไรครับติดมีอยู่ที่ติดอยู่ในสถานการณ์ทุกที่ที่เราไปแล้วเป็นชีวิตของเราใช่ไหมครับแต่ร่างกายนี้พี่น้องครับไม่ได้อยู่นิรันดร์นะครับพี่น้องไม่ได้อยู่นิรันดร์นะครับแต่อาจารย์เปาโลนี้อธิษฐานเพื่อเตือนนะครับว่าร่างกายนี้ก็สำคัญร่างกายนี้นะครับที่จะได้อยู่ยังมีอยู่ในรับใช้พระเจ้าอาเมนไหมครับเราสามารถใช้ร่างกายนี้นมัสการพระเจ้าเราสามารถใช้ร่างกายนี้อยู่เพื่อพระเจ้าของเราอาเมนไหมครับพี่น้องครับถ้าเราไม่มีร่างกายนี้พี่น้องครับเราก็มีพระวิญญาณใช่ไหมครับแต่ร่างกายนี้เพราะว่าเราอยู่บนโลกนี้เราใช้ร่างกายนี้เพื่อให้เกียรติกับพระเจ้านะครับพี่น้องครับร่างกายนี้หรือเนื้อหนังของเรานั้นเป็นอะไรครับมันมีบาปมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับพี่น้องครับมันก็มีการที่อะไรนะครับความคิดที่ไม่ดีที่มากับชีวิตของเรานะครับก่อนที่เราอย่างไม่รู้จักพระเจ้าหรือว่าอย่างนี้เพราะว่าเราอยู่บนโลกนี้ใช่ไหมครับแต่อาจารย์เปาโลนะครับพี่น้องครับบอกว่าเราก็มีพี่น้องครับเราก็มีร่างกายเลยครับร่างกายฝ่ายวิญญาณอ้าวเรามีสองร่างกายหนึ่งที่อะไรจะตามพระองค์นั้นตายบนไม้กางเขนนะครับแต่พอพระองค์ได้ตายบนไม้กางเขนพี่น้องครับเราจะมีใช้อะไรครับใช้ร่างกายที่บริสุทธิ์นะครับร่างกายที่บริสุทธิ์ผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับไม่ใช่ว่าร่างกายของเราเองบริสุทธิ์นะครับผ่านทางพระเยซูคริสต์และเราควรที่จะใช้ร่างกายนี้พี่น้องครับทำสิ่งที่อะไรครับที่ให้เกียรติและเดินกับพระเจ้าในวันต่อวันนะครับในพระคำของพระเจ้านะครับใน1โครินธ์นะครับบทที่6ข้อ19ถึง20พระคำพระเจ้าบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วตามราคาเหตุฉะนั้นท่านจงถวายเกียรติแต่พระเจ้าด้วยร่างกายนะครับเนี่ยด้วยร่างกายของท่านและด้วยจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นของพระเจ้าพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์นะครับที่พระเจ้าบอกว่าให้เราถวายเกียรติแต่พระเจ้าร่างกายของเราไม่ใช่เป็นของเราร่างกายของเราเป็นของพระเจ้าแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับพระเจ้าอยากให้เรานั้นเลยครับมีชีวิตที่ถวายนะครับเป็นเครื่องบูชาให้แก่พระองค์นะครับในพระคำของพระเจ้านะครับที่เรามาดูนะครับในโรมนะครับในโรมบทที่12ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะครับอันบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่ว่าร่างกายของเราทำอะไรก็ได้นะครับเราต้องคิดก่อนนะครับ
และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการปฏิบัติอันสมควรของท่านทั้งหลายนะครับข้อ2 อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมนะครับพี่น้องก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าให้เราถวายตัวนะครับพระเจ้าบอกให้เราถวายตัวนะครับเป็นเครื่องบูชานะครับเธอมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับฮาเลลูยานะครับพี่น้องครับพระเจ้านั้นนะครับเราควรเลยครับพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าเรามีชีวิตที่บริสุทธิ์เราร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับเราต้องเลยครับเราต้องตายต่อตัวเองตายต่อชีวิตเก่าพูดถึงความชีวิตเก่าของเราเราต้องยอมจำที่จะทิ้งชีวิตเก่าไปพี่น้องอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเก่าเอามาใช้หรือว่าเอามาติดมากับเรานะครับเพราะว่าตอนพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนพระเยซูนั้นได้ล้างและได้ไถ่ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะครับทุกโซ่ได้หักออกแล้วนะครับแต่บางครั้งเราเองนั่นแหละครับพี่น้องจะนำมันกลับมาแต่ขอให้พี่น้องนะครับอย่านำสิ่งนั้นกลับมาเพราะว่าพระเจ้านั้นได้ตายไม้กางเขนเพื่อเราแล้วนะครับพี่น้องครับเราสามารถใช้ร่างกายของเราที่จะเป็นประโยชน์ได้พี่น้องครับเราใช้ร่างกายของเราที่จะอะไรครับรับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับได้เรารับใช้พระเจ้าได้ทุกอย่างครับในร่างกายของเราเรามีมือเรามีเท้าเรามีขานะครับแต่ขอให้เราคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำให้เกียรติกับพระเจ้าของเรานะครับอย่าให้เราทำตามที่ความคิดที่ไม่ดีของเราต้องการนะครับพี่น้องครับในผมได้ดูข่าวนะครับในเรื่องในอิตาลีใช่ไหมครับคนก็ติดเยอะและหลายที่ก็ติดเยอะนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมครับเขาใช้เวลาไปทำอะไรผมก็ได้ยินข่าวนะครับว่าส่วนมากนะครับพี่น้องบางส่วนใหญ่นี้เขาใช้เวลานะครับไปดูหนังโป๊พี่น้องครับเขาใช้ร่างกายจิตวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีในการดูสิ่งที่ไม่ได้ให้เกียรติกับพระเจ้านะครับในการที่เราเป็นคริสเตียนพี่น้องเราจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมครับเราก็ไม่ใช้ร่างกายนั้นไปนั่งดูแต่เราจะให้ร่างกายนี้เพื่ออะไรครับประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อเราจะมานั่งรับใช้พระเจ้าด้วยเพื่อเรามานั่งฟังพระคำของพระเจ้าเพื่อเรามานั่งนมัสการพระเจ้าร่วมกันอาเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่อยากให้เราล้มลงในความบาปแน่นอนพระเจ้ารักเราและพระเจ้าทั้งส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อเตือนเราพี่น้องครับเรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีนะครับผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และบางครั้งตัวเราเองก็รู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับพี่น้องครับร่างกายของเราหรือร่างกายของเรานี้นะครับมันอ่อนแอใช่ไหมครับแล้วก็แต่พระเจ้าพี่น้องครับได้นะครับได้สัญญานะครับในอะไรครับในหนึ่งจอห์นนะครับในหนึ่งจอห์นบทที่1ข้อ9นะครับบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราอะไรครับเรายังทำบาปพี่น้องครับเรายังไม่เชื่อพระเจ้าเรายังเดินหนีออกจากพระเจ้าแต่พี่น้องครับพระเจ้าได้บอกว่าถ้าเราอะไรครับถ้าเราสารภาพบาปพระเจ้าอะไรครับก็ยกโทษให้เราแล้วสิ่งที่ใช่ไหมครับพระเจ้าก็จะยกโทษให้เราอาเมนนะครับให้เราสารภาพพี่น้องครับในชีวิตของเราในการเดินที่เรานั้นสัตย์ซื่อกับพระองค์ไหมบางครั้งทุกวันหรือว่ามีบางส่วนในชีวิตของเราที่ยังไม่เติมเต็มในชีวิตแต่พระเจ้าเติมเต็มนะครับพี่น้องครับพระเจ้าสามารถล้างสิ่งสกปรกในชีวิตของเราได้นะครับพระเจ้าครับ
พี่น้องครับพระเจ้าแน่นอนจะกลับมาแต่ที่สำคัญสุดพี่น้องครับเราที่จะอะไรครับควรจำนนต่อพระเจ้าของเรานะครับจำนนในทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องในชีวิตนะทุกจิตวิญญาณของเราร่างกายของเราพี่น้องครับยอมจำนนพี่น้องครับยอมจำนนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำหน้าที่ของพระองค์นะครับยอมเปลี่ยนนะครับให้เรายอมเปลี่ยนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ยอมเปลี่ยนเราถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนพี่น้องครับไม่มีใครว่าถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนและอยากติดกับชีวิตเก่าๆนะครับเราก็ไม่เติบโตกับพระเจ้านะครับพี่น้องครับพระเจ้ารักเรานะครับพระเจ้าอยากให้เรานั้นแหละครับเรารอพระองค์นะครับด้วยความรักและมีสติปัญญานะครับพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องรอพระเจ้าถึงแม้ว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรก็ตามพี่น้องครับเหมือนกับพระเยซูตายมากางเขนเพื่อเราสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรก็ตามพี่น้องครับแต่พระองค์ยังเดินไปบนไม้กางเขนยอมสละชีพเพื่อเราใช่ไหมครับถ้าเราคิดถึงในชีวิตของเรานะครับคริสเตียนเราพี่น้องครับไม่ว่าเหตุการณ์โควิดไม่ว่าเหตุการณ์ใดเข้ามาในชีวิตของพี่น้องให้พี่น้องนะครับมองไปตรงที่ไม้กางเขนและเรามองไปตรงที่พระเจ้าอย่ามองปัญหาเหมือนอาจารย์ชาวบอกนะครับอย่ามองไปตรงปัญหาของเราพี่น้องครับปัญหาของเราไม่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าเลยพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าของเราเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายนะครับพี่น้องครับพระเจ้าของเรานั้นดีนะครับขอให้พี่น้องนะครับคิดถึงพระเจ้าในทุกสถานการณ์ในทุกที่ให้เราขอบคุณพระเจ้านะครับในทุกสถานการณ์พี่น้องครับเราควรที่จะมาตักเตือนตัวเองตักเตือนตัวเองนะครับว่าทุกๆวันนั้นเราอยู่เพื่อใครให้เราถามตัวเองพี่น้องครับว่าทุกๆวันเราอยู่เพื่อใครเราอยู่เพื่อพระคริสต์หรือเราอยู่เพื่อเนื้อหนังหรือเราอยู่เพื่อผู้อื่นพี่น้องครับในสิ่งนี้สำคัญในชีวิตของเรานะครับที่ผมพูดไปหนึ่งคืออะไรครับวิญญาณสองอะไรครับจิตวิญญาณสามคือร่างกายนะครับพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งสำคัญที่พระเยซูนะครับก่อนที่พระองค์จะกลับมาพระองค์นั้นพี่น้องครับอยากให้ตระหนักนะครับตระหนักนะครับว่าพี่น้องต้องสำรวจนะครับในชีวิตของเราในสามสิ่งนี้ในชีวิตของเรานะครับที่เราสามารถที่จะบอกว่าเรารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจอาเมนไหมครับพี่น้องนะครับในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราอยู่เพื่อพระคิดให้เราอยู่เพื่อพระคิดใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าเราอยู่เพื่อพระคิดในชีวิตของเราก็จะอยู่เพื่อพระองค์นะครับในพระคำของพระเจ้านะครับบอกว่าในกาลาเทียนะครับบทที่2ข้อที่20บอกว่าข้าพเจ้าถูกตึงไว้กับพระคิดแล้วแต่พระเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิดต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าและชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรพี่น้องเราเดินดำเนินความเชื่ออยู่ในพระบุตรนะครับพี่น้องของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในความเชื่อของตัวเองอยู่ในความเชื่อของพระบุตรผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าพี่น้องครับเราไม่ได้มีชีวิตใช่ไหมครับอยู่เพื่อใครแต่ให้เราตระหนักตัวเองว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าของเราอาเมนไหมครับพี่น้องครับถ้าเรากลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับถ้าเรากลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้และให้เราถามตัวเองซิว่าเราเชื่อเหรอที่เราเชื่อเหรอว่าพระเยซูนี้ได้ตายบนไม้กางเขนและพระเยซูนี้จะกลับมาพี่น้องจะเชื่อสัญญานี้ไหมถ้าพี่น้องจะมีความกลัวอยู่ตอนนี้หรือว่ายังไม่
ยังมีการที่เราจะมี doubt ว่าจริงเหรอที่พระองค์จะกลับมาพี่น้องครับถ้าเรามีความเชื่อเราต้องมีความเชื่อด้วยว่าเราจะไม่มีความกลัวอาเมนไหมครับเรามีความกลัวใช่แต่เราจะไม่หวาดกลัวเราไม่จะหวาดระแวงแต่เรามีความกลัวเพราะอะไรล่ะครับเราเกรงพระเจ้าของเราอาเมนไหมครับพี่น้องครับในพระคำของพระเจ้าที่ผมอ่านไปนะครับในกาลาเทียนะครับผมก็อยากให้พี่น้องนั้นได้อ่านแล้วก็ได้หนุนใจตัวเองทุกวันนะครับว่าชีวิตเราไม่ได้เป็นชีวิตของเรานะครับว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้ไถ่เรานะครับแล้วก็พระองค์เท่านั้นที่จะช่วยเราและพระองค์จะกลับมาพิพากษาในชีวิตแต่ละคนนะครับขอให้เราเตรียมนะครับชีวิตเราต่อไปที่เดินกับพระเจ้านะครับและต่อแล้วในคำของพระเจ้านะครับพี่น้องครับถ้าในรอบของพระเจ้านี้บอกว่าไม่มีติเตียนหรือว่าถ้าเราไม่มีสิ่งที่เราไม่มีติเตียนนี้นะเราคิดว่าเพราะว่าพระเจ้านะครับไม่ใช่ว่าเราเองถ้าเรานั้นเข้ามาหาพระเจ้าและสารภาพบาปนะครับพระเจ้าก็ให้อภัยนะครับขอให้ความรักของพระเจ้าอยู่เหนือพี่น้องทุกคนขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพี่น้องทุกคนนะครับในเช้าวันนี้และขอให้เราติดสนิทกับเถาวัลย์องุ่นนะครับติดสนิทกับเถาวัลย์องุ่นทุกวันอย่าลืมว่าพระเจ้ารักเราอย่าลืมว่าพระเจ้าอยู่กับเราอย่าลืมพระเจ้าต้องการการสัมพันธ์ความกับเรากับพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงดูแลเรานะครับผมก็อยากหนุนใจพี่น้องแล้วก็สอนแล้วก็เตือนพี่น้องนะครับให้เตรียมนะครับว่าพระเจ้าของเราจะกลับมาในเร็วๆนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้นะครับที่พระเจ้าให้โอกาสผมที่จะเข้ามาแบ่งปันในคำของพระเจ้านะครับก็ต่อไปให้เราอธิษฐานดีไหมครับให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่พระองค์ได้ตระหนักเราในเช้าวันนี้พระเจ้าที่เราแต่ละคนพระเจ้าให้เกียรติกับพระองค์ในการเดินแต่ละวันพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะแต่ละวันพระเจ้าไม่ใช่แค่พรุ่งนี้เรารู้ว่าพระเจ้าจะกลับมาพระองค์จะมาพิพากษาชีวิตของเราว่าเรานั้นได้ทำอะไรเพื่อพระองค์เราจะไม่มีการข้อแก้ตัวพระองค์เจ้าค่ะเราสามารถที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้ในทุกที่ในตอนนี้ในทางอินเทอร์เน็ตก็ดีพระเจ้าโปร่งเจ้ากันทางโทรศัพท์พระเจ้าเพราะว่าเทคโนโลยีนี้ทำให้เรานั้นมีส่วนสามารถทำให้เราทำอย่างนั้นได้เราจะไม่มีข้อแก้ตัวพระเจ้าเราขอบคุณที่พระเจ้าทรงตายไม้กางเขนขอบคุณที่ในชีวิตของเราพระเจ้าโปร่งเจ้าค่ะและที่เราจะตระหนักต่อตัวเองทุกวันว่าวิญญาณจิตวิญญาณและร่างกายนี้สำคัญในการเดินและในการรับใช้แต่ละวันในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่เป็นเครื่องบูชาถวายที่พอพระทัยแต่พระองค์ขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะสำหรับพี่น้องทุกคนที่ติดสนิทกับพระเจ้าต่อไปในทุกวันขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขออธิษฐานมอบเช้าวันนี้และทุกๆวันไว้ในมือของพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า